ปึ้มเปิ้ลควงหมุนครับมาครับมาดูลุงบุญชูครับจะขับรถคันนี้ไปทำอาชีพอะไรไปครับเรื่องจริงจริงปกติรถแบบนี้เขาไปทำอะไรลุงบุญชูบรรทุกรถไถนาไถนาแต่ลุงบุญชูไม่ได้เอาไปไถนาลุงบุญชูเอาไปทำอะไรไปดูเลยครับไปอะไรต่อครับลุงแล้วก็รถไถคันอื่นไม่เป็นอย่างนี้นะถ้าไม่งั้นถ้าไม่ทำอย่างนั้นเราลุงก็ต้องมันเหยียบตรงนี้มันไม่ถนัดไม่ถนัดลุงก็เลยทำตรงนี้มาเหยียบทางนี้มาเหยียบทางนี้ไปยังลุงไปอุ้ยอุ้ยไม่อะเดี๋ยว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 อะไรช่วยต้องช่วยอะไรอาชีพอะไรครับลุงบุญชูทำอะไรปีนขึ้นมาไงให้ตื่นเต้นไม่บอกว่าทำอะไรทำไงทุกวันมีมีแคสนะมีมีดิโอ้โหเดี๋ยวแป๊บลุงลุงอันนี้มีแคสอยู่มีแคสอยู่ใครเข้ามาพอใจ1ดวงนะครับบอกทีดูจังหวัดอะไรตอนนี้อยู่ที่จังหวัดสุพรรณครับสุพรรณบุรีตอนขึ้นใครยกขึ้นอ่ะก็ยกขึ้นเด็กยกขึ้นอ่ะเดี๋ยวอีท่าลงนะต่อยเดี๋ยวๆๆปล่อยขึ้นด้วยเอ้ยไม่ให้ผมอ้าววางเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวลงท่าขึ้นเดี๋ยวผมกำลังจะรู้ว่าลุงประกอบอาชีพอะไรไม่พออยู่ดีผมขอช่วยไม่ให้ช่วยยกลงเสร็จจะยกขึ้นให้ดูอีกยกให้ดูอีกจะโชว์อ้าวโชว์นี่คือโชว์แฟนเหรอจ้ายกงงป้าต้มนิ่มว่าไงป้าต้มนิ่มจะโชว์แฟนเหรอโชว์แฟนรักมากมายเดี๋ยวรักมากี่ปีรักมา43ปีรักมา43ปีก็มายกทุกวันยกทุกวันยกทุกวันอย่างนี้แหละทั้งคนแล้วป้าก็ช่วยอย่างนี้ใช่ไหมปกติป้าช่วยเดี๋ยวแก๊สไม่เดือดแล้วเสร็จป้าขอช่วยได้ไหมป้าก็จะหมุนไปแบบนี้หมุนไปกันแหละมาให้ยกเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับผมมาดูตำนานรักแล้วนะเนี่ยทุกเช้าลุงบุญชูจะตื่นมาตีสี่กับป้าส้มลิ้มแล้วก็เตรียมของกันแล้วก็ขับรถมาถึงตรงเนี้ยหนึ่งโมงเช้าใช่อันนี้คือชีวิตทุกวันประจำวันเนี่ยขายได้ทั้งหมดละ20ปีได้ยังได้แล้วใกล้เคียงแล้วใกล้เคียง20ปีทำมา20ปี20ปีเขาบอกว่าคนก็ดูถูกเขารู้ถูกเขาบอกว่าจะไปเอาเลยเพื่อนๆนั่นนะเพื่อนป้านะจะไปเอาเลยได้พวกพิการเนี่ยอายเขาแต่เขาบอกว่าอายเขาบอกไม่อายหรอกทำกินเดี๋ยวก็มีกินเขากลัวจะมาเลี้ยงลูกเขาแม่น่ะเอ้ยมาเลี้ยงผมแม่น่ะแม่ไม่ให้เอาเลยกลัวแม่น่ะบ้านน่ะจะมาเลี้ยงลุงแม่ก็ร้องไห้ทุกวันไม่เอาจะกระลักเข้าไปไม่ได้ก็ทำมันทุกวันแล้วทำอะไรครับก็ทำงานตีเทือกอ่ะเมื่อก่อนก็ทำทุกวันเขาว่าอะไรก็ว่าเรื่องของเขาทำให้เห็นว่ารักจริงใช่แล้วนะเข้าแม่เขาก็ทำใจได้มาเปิดรักลูกเขยก็ไม่นานเขาก็เสียเนี่ยเขาบอกไม่ให้ผมช่วยหมูแอบช่วยหน่อยนะว่ากันแล้วก็ยกของก็วันนึงบางทีก็600 700มาแบบนี้ทำแบบนี้วันนะ600 700ฮะแต่ต้องมาทุกวันทุกวันชวนตกควันร้อง300ก็ได้ตั้งค่ายมามีครั้งนึงได้40บาทไม่มีคนเลยวันนั้นท้อมั้ยครับมันท้ออยู่แต่ว่าก็ต้องทำก็ต้องทำเพราะเราวินาบางนี้แล้วมันอยู่เฉยๆไม่ได้อ่ะอยู่เฉยไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วมันลำคาญอายุเท่าไหร่ครับขอโทษครับ67 40บาทก็เคยขายมาแล้วก็เอาสู้มันต่อวันนั้นลุงคิดยังไงมาถึงได้40บาทนึกว่ามันเป็นประสบการณ์โอ้โหชอบจังเลยแสดงว่าความผิดหวังความอะไรทุกอย่างต่างๆมันอยู่ถือว่าเป็นประสบการณ์ใช่ก็ต้องผ่านมาให้ได้ดิโอ้โหถ้าไม่ผ่านมันจะเรียกว่าต่อสู้หรือมันต้องผ่านให้ได้แต่ว่าลุงทำไมจะทำล่ะเดี๋ยวอะไรเนี่ยรู้แล้วนี่เหนื่อยเหรอรู้แล้วเดี๋ยวแค่นี้ก็รู้เลยเหรอรู้แล้วเดี๋ยวผมไม่รู้อะลุงรู้ผมไม่รู้เป็นก็อยู่ด้วยกันได้ลองดูดิรู้แล้วก็ผมไม่รู้แล้วเดี๋ยวเมื่อกี้ลุงบอกเหนื่อยแล้วทำไมอะเหนื่อยไม่คนดีก็ห้อมสักทีรู้แล้วเดี๋ยวเห็นก็ให้เหนื่อยแล้วห้อมทิ้งสิแกนี่ของจริงมีหอมก็ของจริงทั้งหมดทุกวันเลยคือลุงบนเหนื่อยไม่ได้เลยดึงมาหอมหรือว่าไงหรือว่าเขาดึงเองถ้าลุงเหนื่อยก็หอมที
หนึ่งนี่คือเคล็ดลับหรือเปล่าที่ทำให้เคล็ดไม่รับเลยคนอันนี้เห็นหมดเลยเห็นหมดเลยบางทีบอกอายเขาไม่อายก็รักกันน้ำตาเรียกพี่น้ำตาเรียกพี่ได้ไหมคนดูตอนนี้นะครับจิกหมอดแล้วเนี่ยฟินเลยแล้วเวลาเขาห่อหายเหนื่อยไหมหายไหมหายหายเลยบอกก็ดูรอยยิ้มก็รู้แล้วเดี๋ยวผมขอมอบของขวัญที่ระลึกให้เปิดมีดเปิดมีดไม่ใช่เปิดมีดเออของขวัญนี่ปึ๊บเออนี่อ้าวเปิดตกใจลึกลับเหลือเกินลึกลับผมอยากให้ป้ามากเลยหน้าเนี้ยลองดูดูให้หมดก่อนมันน่าจะมีหลายอย่างเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยยายส้มเลขของขวัญนี่โอ้โหยายส้มมาไปเป็นแล้วเดี๋ยวจะไปที่บ้านไปก่อนหรือไม่ไปไปดูให้หมดทุกอันผมรักลุงนะครับลุงผมรักป้านะครับจากใจเลยครับดูให้หมดทุกรูปดูทุกรูปผมขออนุญาตแกะด้วยได้ไหมนี่อะไรเนี่ยเมื่อกี้เขาหัวเราะแบบโอ้ยนี่อะไรเนี่ยโอ้โหมันไม่มากไปเลยเนี่ยแล้วดูลุงลุงดูดูไปดูดูยังไม่จบยังไม่จบดูอันนี้ด้วยดูอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอย่างนั้นนี่เออเขาถึงได้บอกไม่สำคัญสำคัญรูปกับน้ำใจแล้วเนี่ยครับผมโอ้โหมอบให้เยอะจังแล้วเป็นทุนนะครับเอาไว้เยอะมากเลยเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรนะทำก๋วยเตี๋ยวอ่ะโอ้โหเยอะมากเลยเยอะมากอ่ะพี่รับดูทายไม่ต้องทายโอ้โหให้เยอะมากอยากให้เอาไปทำทุนก๋วยเตี๋ยวจ้าให้ร่ำให้รวยใช่ไหมให้ทุกคนให้ร่ำให้รวยไม่ให้เจ็บไม่ให้จนนะซะทุกโอ้โหเป็นไรเคยให้ทำอะไรก็ให้ดังเดี๋ยวให้เป็นอะไรนะร่านเคยร่ำไหมให้ไปทางไหนก็ให้เป็นมหาเศรษฐีเดียวป้าให้มันเป็นร่านเคยพูดเล่นนะหนูนะอะไรยังเพราะว่าดูป้าเงินให้เยอะจังเลยลูกป้าไม่เคยเห็นเงินแบบนี้เลยจ้าทุกให้เยอะมากเลยผมอ่ะไม่รวยจะทุกข์แม่เจ็บแม่จนได้เป็นเจ้านายคนนักคนก็ครับขอให้รุ่งเรืองนะห้องป้าเนี่ยป้าให้รุ่งเรืองเลยครับจะลืมป้านะไม่ลืมดีใจชอบมั้ยชอบโอ้ยผมทำน้ำตาน้ำตาคอเลยอ่ะคุณลุงแล้วขอคนทำรูปเนี่ยเขาว่าไงนะขอกอดทีนะขอกอดลุงทีนะขอครบหมดนะมีอย่างผมนี่เป็นคนเดียวน้อยใจป่ะน้อยใจนะพอนางเข้านางเข้าก็พอเริ่มโตมาหน่อยก็มีความรู้สึกแล้วว่าเออเราเกิดไปอย่างนี้เราก็ต้องสู้ต่อไปสู้เพื่อว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในนี้ให้นานที่สุดครับเมื่อก่อนนะเคยคิดสั้นนะคนคิดสั้นนี่คือคนโง่มากไม่ได้เห็นแล้วก็มันถ้าคิดสั้นไม่ได้เห็นเออแน่นอนแต่ตอนนี้เห็นแล้วเพราะคือไปมาดูว่าเด็กรุ่นหลังๆเนี่ยยังเอิร์ธเนี่ยเอิร์ธรู้จักคนเยอะเนาะแล้วพอเสร็จลุงก็ยังได้มารู้จักเอิร์ธไงผมขอกอดลุงได้มั้ยครับจากหัวใจเลยอ่ะขอกอดป้าผมอยากกอดลุงจังเลยกอดลุงให้ลุงลุงรู้สึกว่าจะได้ชื่นใจลุงพอขอบคุณนะครับที่ลุงพูดมันเป็นเหมือนพอให้กับชีวิตเขาเลยผมเลยเพราะว่าลุงอยากจะอยู่ต่อไปเพื่อดูเด็กรุ่นหลังๆว่าจะเป็นยังไงกล้าหัวใจลุงนะครับแล้วก็ดึงได้มาเจอเอิร์ธนี่ไงกล้าหัวใจลุงนะครับผมก็ร้องไห้เลยเพราะว่ามันก็ต้องมีบ้างนะฮิปกติไม่ได้ร้องไห้ใช่ไหมโอ้ยทำไมงานมันก็ปกติก็ไม่ร้องเลยหรอไม่ร้อง43ปีไม่เคยเห็นเออดูมันไปเลยเมนูกรอบจ้าลืมป้าส้มลิ้มอ่ะขายก๋วยเตี๋ยวจ้าขายข้าวตามสั่งใช่ไหมจ้าถ้าใครจะกินก็ตามสุดแท้ก็จะสั่งอ๋อแล้วอย่างนี้คือทำเป็นกับข้าวหรือทำเป็นข้าวจ้าเราก็สั่งเป็นกับข้าวได้ใช่ไหมได้เป็นราดข้าวก็ได้พิ่มลงโหกับข้าว กับสองเราลงไปเลยกะเพราหมูกรอบนะกินมากได้ทุกอย่างตามมากินได้เลยได้เลยกะเพรา
อุ้ยทำไมกะเพราเนื้อเยอะจังป้าแล้วผมก็มาโดนกะเพราเนื้อของเยอะๆตักเยอะๆตักกะเพราเนื้อป้าสมลิมโหกะเพราเนื้อต่อด้วยกะเพราหมูกรอบป้าสมลิมอร่อยมาลงเนาะก็เนื้อคำนึงโอเคช็อกโกแลตโอเคช็อกโกแลตคุณลุงก็จะกลับบ้านแล้วตอนนี้ลุงจะเอาลูกใช่ไหมครับไปติดที่บ้านเนาะครับนี่กลับแล้วมีความสุขพอรู้มานี่เป็นแล้วโอ้คุณลุงขับโอ้โหถ้าไปเร็วๆนี่วิ่งกวดลุงไม่ทันหรอกไม่มีนี่คือไม่เคยท้อเลยนี่ท้อท้อลุงท้อเขาจะกินยาจะไม่ได้เจอเอิร์ธไงป้าเราว่าไงรู้ป่ะป้าบอกว่าจะไปกินทำไมเขาไม่รักเราก็รักกันเองนะจริงเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะพอได้ยินคำพูดคำนี้นะลุงรู้สึกตัวเลยล่ะกลับเลยไม่เอาแล้วเอาตาก้องผมร้องไห้เขาไม่รักไม่เป็นไรแต่เรารักกันเองเดี๋ยวนะจะไปกินทำไมนะถ้ายังไม่รักเราก็รักกันเองได้แล้วก็ภูมิใจจะไปกินทำไมนี่แหละปลอบใจนะพอได้ยินคำนี้นะนั่งกันมาเลยชีวิตของป้ากับคุณลุงเอาความรักชนะทุกสิ่งทุกอย่างน่ากลัวจะเป็นอย่างนั้นแหละจริงๆนะความเชื่อกันความรักกันพอได้ยินคำนี้ลุงไม่เอาแล้วจะไปตายทำไมแล้วตายแล้วมันไม่ได้เห็นเลยว่าอะไรไปอะไรตอนนี้เพราะเราอยู่เนี่ยเราทุกวันเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยนะเราเจออะไรต่ออะไรถ้าเราตายไปแล้วเราไม่รู้นะว่าชีวิตมีค่าชีวิตเรามีค่าเราต้องเจออะไรดีๆไปอีกทุกวันเนี่ยพอเสร็จนึกอีกทีนี่ถ้าพูดถึงว่าถ้าคิดสั้นเขาก็ร้องไห้กันแป๊บเดียวหรือเขาไม่ร้องเขาไม่ร้องใช่ไหมพอเรารู้สึกตัวว่าโอ้โหไอ้ฮานี่ดีนะเว้ยเรากลับมาได้เนี่ยเหมือนอีกทีนี้มีความสุขยิ่งเก่าเราก็ทำของเราเรื่อยเชื่อยไปคือไม่หยุดแล้วเขาก็ไม่ท้อเขาไม่ถอยเลยป้าพูดเลยนะคำเดียวเหมือนเปลี่ยนชีวิตเลยลูกนะเพราะว่าความรักมันสื่อถึงกันอยู่แล้วให้หยุดอย่างเดียวไม่ให้ทำงานลูกไม่ให้ทำบอกเลยว่าคนไหนคิดสั้นนะคือคนโง่อยู่ไปเถอะทำให้มันแบบเรารู้นี่ว่าสิ่งไหนเหมาะกับชีวิตเราก็ค่อยทำไปเถอะเอาแค่เราอยู่ได้ก็ดีแล้วจะได้เห็นว่าโลกเนี่ยสักวันนึงนะมันจะไม่อยู่แบบนี้นะมันจะต้องสบายขอให้ทำไปเถอะโอ้โหจริงถ้าเราทำมันจะดีขึ้นมันต้องดีขึ้นมันจะทำและสุดลงไม่ใช่เราปลูกไปเรื่อยๆมันต้องเป็นบ้านขึ้นเรื่อยๆใช่แต่จะช้าจะเร็วขอให้ปลูกโอ้โหโดนใจจ้ะโดนใจเลยใช่ไหมโดนใจเขาชอบภาพนี้ด้วย แล้วเขาชอบมากรักเหมือนลูกขอบคุณนะครับเอาเป็นลูกหลานป้าก็ได้เป็นแรกเคยก็ได้ ให้สองตัวเลือกให้เป็นลูกกระหล่าก็ได้แล้วก็เป็นแรกเคยก็ได้สองอย่างคุณเขียนมาทีว่าให้ผมเลือกช้อยไหนกอไก่หรือขอไข่เอาขอไข่ชอบใจแล้วผมขอดูรูปลุงกับป้าได้ไหมได้หนูพูดแล้วจะโกรธป้านะลุงนะจะมาโกรธป้าล้อเล่นกันนะไม่เป็นไรล้อชอบลุงที่ความล้อโอ้แล้วลุงว่าไงอันเนี้ยลุงว่าไงสวยแล้วมีลูกคู่กันไหมไม่มีนะไม่ได้เคยทายกันเลยยังนี่คือนี่ไงเนี่ยที่เธอลูกคู่เนี่ยนี่ไงนี่เนี่ยถึงได้ชอบนี่ไง40 ปีถึงมาเจอลูกคู่เนี่ยนะมึงขนลุกอ่ะจริงว่าตอนที่ลุงได้แล้วลุงแบบน้ำตาคอดีใจอ่ะคือมันยังไม่เคยมีลูกคู่กันเลยไม่เคยทายโอ้แสดงว่าถูกใจวันนี้ถูกใจเนี่ยเพิ่งจะได้เนี่ยลูกคู่เพราะว่าไม่เคยทายนะก็คือทายแบบแยกกันแล้วคิดดูดิ มีครั้งแรกในชีวิตอันนี้นี่ดูนี่ดูอันนี้นี่อันนี้ดูโอ้โหเหรอแบบนี้แหละเนี่ยวันนี้แหละนี่แหละที่วันลูกคู่ป้ากับลุงแต่ป้าไม่มีลูกคู่แต่คู่แท้คู่แท้แล้วจีบยังไงบอกได้ไหมครับเขานั่ง10 ล้อมาใช่ป่ะป้าถ้าเต็มตัวไม่ใช่พอเสร็จไอ้ผมมาอยู่ชายถนนผมมองเอ๊ะสวยดีนี่วะเอ้าเอาจริงสวยเอ๊ะ
แล้วลุงก็พอรู้ว่าไปเข้าไปบ้านญาติใช่ป่ะครับจักรยานไปเที่ยวเลยเย็นนี้ไปแล้วหาป้าแล้วเข้าไปหาป้าคำแรกเขาพูดว่ารักพี่ป้าปวดหัวเลยนะเห็นไหมรักพี่ไหมพี่ป้าผมจีบสาวนะเป็นปีผมยังไม่กล้าถามเลยลุงเปิดคำแรกคือรักพี่ไหมลุงไม่คิดว่าสวัสดีครับคุณชื่ออะไรไม่ถามชื่อนี่ไม่ต้องเป็นเลยจะไม่จำเป็นจะเอาอย่างเดียวไม่หมายถึงว่าจะเอาเป็นแฟนอย่างเดียวเอายังเป็นแฟนอ่ะใช่อย่างเดียวกะอีกคนนี้ก็ต้องเสร็จเลยชอบไหมชอบไหมชอบมาแล้วป้าตอบว่าชอบงงเลยชอบก็ชอบก็ไปด้วยกันรักแรกพบคือเขาพูดเพราะแล้วก็พูดดีพูดได้สองวันลุงจ้าวันเขาพูดเพราะป้าพูดดีป้าเหมือนป้าใจง่ายนะแต่ไม่ง่ายนะชอบไหมถ้าเขาบอกว่าชอบไปอยู่ด้วยกันไหมนี่คือคำที่สองของพูดนี้เลยเหรอหรือว่าคนสมัยก่อนหรือก็เขาจีบอย่างนี้จริงเขาจีบอย่างเงี้ยอ๋อสมัยก่อนถูกตัวกันไม่ถูกนะอ๋ออย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้สมัยก่อนอ่ะก็ไม่เป็นไรลงไปจีบสองวันวันที่สามไปเลยอ๋อนี่คือจีบสองวันสองวันที่สามก็ไปเลยสงสารแล้วก็สงสารเขาแล้วก็พูดดีแต่เนี่ยเอาไว้ล้อลุงนะเนี่ยเอาไว้ล้อป้าเนี่ยเนี่ยเอาไว้ดูเอาไว้ล้อป้าเนี่ยล้อว่ายิ้มสวยวันหนึ่งวันหนึ่งที่ถ่ายตรงนี้ดูดิส่วนป้าชอบรูปไหนเหมือนกันนี่อ๋อจริงๆก็ชอบรูปนี้สุดแต่เนี้ยรูปนี้เก็บเอาไว้ล้อเอาไว้ล้อสวยมันน่ารักดีเนี่ยดูขอก่อนทีนะรูปผมได้เห็นอะไรได้เห็นรักแท้ครับรักแท้ในชีวิตแล้วผมรู้สึกว่าวันนี้ผมประทับใจเหลือเกินหัวใจที่เข้มแข็งกับการมีสติอยู่กับลมหายใจมันทำให้เราผ่านพ้นได้แล้วรักแท้มันก็สามารถทำให้ฟันฝ่าทุกสิ่งไปได้จริงๆดีใจไม่รู้นะเนี่ยว่าไปทำไม่ดีไม่คิดเลยฮะไม่คิดเลยว่านูจะไปห้ามใจลุงชอบรูปดีป้าห่อหล่อแบบปากยาวๆผมอยากว่าป้ากับลุงนะครับถามว่าทำไมแต่ลุงมองผมแล้วลุงแกน้ำตาคอไงก็ดีอ่ะรู้สึกดีใช่ไหมดีป้าเองไปติดเลยมันสบายแบบแปลกๆดีโชว์รูปได้ไหมรักแบบลูกแหละไปทางไหนนะให้ร่ำให้รวยนะให้ร่ำให้รวยโชคดีให้โชคดีนะอย่าเจ็บอย่าจนกันให้รวยเออให้รวยเชียวชาตุลเออผมมาสามชุกสัญญาว่าจะให้อายุทั้งสองคน100ปีเลยถูกครับหายแข็งแรงมาให้เจ็บไหมจนนะครับจ้าวันนี้สดชื่นไหมลูกโอ้โหงั้นเราส่งความสดชื่นกันนะสุดยอดเลยนะสุดยอดสุดยอดแล้วผ่านมาหาป้ามึงนะมาลืมไม่ได้เลยส่งความสดชื่นจากสุพรรณใครมาสุพรรณมาสามชุกมากินก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งที่วัดบ้านถึง8โมงเช้าถึงบ่ายโมงใช่จ้ะอย่ามาช้ากว่านั้นหมดส่งความสดชื่นจากสุพรรณบุรีขอให้ทุกคนสดชื่น